ครับสวัสดีครับผมละพีนะครับก็จะมาสาธิตการเขียนช่อลายนะครับโดยมีลายนกคราบขึ้นโครงสร้างลายนกคราบครับชมไปเรื่อยๆนะครับเราต้องดูจากโครงสร้างของลายนะครับลายนกคราบจะเป็นตัวที่ใช้ในการออกลายนะครับครับเป็นวิธีการฝึกการเขียนช่อลายนะครับเราต้องขึ้นโครงสร้างของลายถ้าเราขึ้นช่อลายครับเราก็สามารถจะต่อไปง่ายเรื่อยๆนะครับในการเขียนลายไทยนะครับใช้การผูกลายนะครับ
ขึ้นโครงสร้างรายก่อนครับจากนั้นจึงใส่รายละเอียดเพื่อนๆลองนำไปฝึกใช้ได้นะครับการฝึกผูกลายไทยนะครับการฝึกเขียนช่อลายต่างๆนะครับครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์นะครับจากการชมคลิปนะครับ